สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปวิสาสนานจริงๆก็ไม่ได้เลิกเล่นหรอกนะก็แค่เปลี่ยนตัววนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าอยากเล่นตัวไหนช่วงไหนเท่านั้นเองก็ในสกิลที่ผมจะพูดถึงคราวนี้ก็คือจะเป็นสกิลของไฮวิสาดสกิล Mystical Amplification หรือผมเรียกสั้นๆ Amplify ละกันเป็นสกิลเพิ่มพลังโจมตีเวทชั่วขณะหนึ่งคือหลังจากใช้ปุ๊บมันก็จะมีคาถามันจะมีแสงแวบๆผมควรจะปิดคอร์สก่อนเพื่อจะได้เห็นชัดๆโอเคแล้วผมซูมใกล้ๆหลังจากที่ผมกดใช้ปั๊บคาถาสีดำๆมันจะมีแสงปุ๊บก็จะเป็นอย่างที่เห็นสกิลจะอยู่ที่ประมาณ30วินาทีเดี๋ยวผมลองใช้ใหม่เริ่มปุ๊บมันจะอยู่ที่ราวๆ30วินาทีถ้าเกิดไม่ใช้สกิลอะไรเลยมันก็จะหายเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้สกิลเวทมันก็จะหายเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ทุกสกิลในคลิปนี้ผมจะพูดถึงสกิลที่มันมีผลและไม่มีผลตอนนี้ก็ผ่านไปราวๆ20วินได้แล้วมันน่าจะอยู่อีกประมาณสัก10วินาทีแสงที่คาถาจะหายไปลองดูแสงที่คาถา1อ่ะหมดแล้วก็มันจะเป็นสีดำๆอย่างนี้ถ้าแสงมันหายนะเพราะฉะนั้นอย่างอื่นที่หายทำให้หายก็มีเคาะไม่หายเพราะไม่ใช่การโจมตีด้วยเวทฮิลบ้างฮิลหายเพราะตะกี้ที่ผมใช้มันคาถามันเป็นสีดำก่อนที่จะทุบผมลองใหม่ทีก็ได้อ่ะไนเดินบังเอาใหม่ชัดเจนคือคาถามันจะเป็นสีดำก่อนแล้วกว่าพอทุบปุ๊บมันก็จะมีแสงผมลองใช้สกิลโจมตีบ้างจึ๊บถ้าอย่างนี้มันก็จะมาเห็นใช่ไหมมีแสงจึ๊บเนี่ยก่อนง้างมันเป็นสีดำพอทุบเสร็จปุ๊บมันถึงจะเป็นแสงก็คือสกิลที่โจมตีเป้าเดียวทั้งหมดจะหายเนี่ยเป็นสีดำอีกแล้วไม่ถึงผมจะลองสกิลหมู่บ้างสตอมการ์ดแล้วคราวนี้หายเหมือนกันก็โดยหลักๆสกิลโจมตีทั้งหมดunder storm ตรงนี้มันอาจจะมองไม่ชัดใช่ไหมผมควรจะผลักมันออกไปก่อนผมเอาใหม่ under storm โจ under storm ก็หายเหมือนกันผมลอง force nova บ้างก็หายเอาใหม่คราวนี้ผมใช้เควไม้บ้างเควไม้ก็หายสังเกตดีๆคาถามันเป็นสีดำถึงแม้สกิลเควไม้จะไม่มีดาเมจก็ตามมันโคลนมันบังใช่ไหมโคลนมันบังเนี่ยก่อนที่จะทุบอ่ะมันเป็นสีดำอ่ะเนี่ยชัดเจนเลยก็คือเควมายมันก็หายเหมือนกันแม้ว่าสกิลเควมายจะไม่มีดาเมจก็ตามคราวนี้ผมลองสกิลอื่นบ้างเช่นไอวอลจึ๊บไอวอลไม่หายสังเกตดีๆว่าก่อนที่จะทุบอ่ะมันจะเป็นแสงอยู่นั่นแปลว่าผลของสกิลยังไม่ได้ทำงานผมลองเซฟตี้วอลบ้างเซฟตี้วอลก็เหมือนไอวอลก็คือดาเมจจากผลของสกิลยังไม่ทำงานสามารถใช้สกิลอื่นต่อได้เช่นเซฟตี้วอลและสตอมกัตโดยที่ไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าเควมายแล้วสตอมกัตเนี่ย
ผลของสกิล Amplify ก็จะหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องสกิลเคลียร์แล้วก็คือจะมีในที่ผมอัพทั้งหมดนะก็คือจะมีสกิลที่เป็นโอ้พวกสร้างดาเมจทั้งหมดอ่ะก็คือจะหายรวมนั่นรวมถึงสกิลฮิลด้วยที่ใช้ Magic Attack อ่ะส่วนสกิลที่ไม่สร้างดาเมจก็คือ Ice Wall และ Safety Wallจะไม่มีผลกับสกิลนี้ก็คือสามารถใช้สกิลอื่นต่อได้แต่ถ้าสกิลเควไมนี่หายแม้จะไม่มีดาเมจก็ตามอาจจะเพราะว่าถือว่าเป็นสกิลโจมตีก็คือสกิลแอคเป็นสกิลซัพพอร์ตมันก็ซัพพอร์ตเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงให้เควไมได้รับเมจิกแอทแทคเพิ่มแต่มันไม่มีดาเมจอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอวอลก็เป็นซัพพอร์ตเซฟตี้วอลก็เป็นซัพพอร์ตความจริงเควมายมันควรจะไม่หายนะแต่เอาเหอะหลังจากผลเทสมันได้แบบเนี้ยต่อไปก็ผมจะเทสในเรื่องดาเมจให้ดูว่าระหว่างก่อนยิงกับหลังยิงจะเป็นยังไงปกติผมจะใส่หมวกปิโกะแต่ไหนๆก็เทสแล้วผมใส่หมวกนอนไปเลยละกันก็คือเพิ่มเมจิกแอทแทคจัดเข้าไปไอการ์ดนี่ผมซื้อมาแบบนี้นานละเห็นมันถูกดีก็เลยหยิบมาผมควรจะมี AB อ่ะอินผมอยู่ที่92บวก31ก็น่าจะค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรคาถาผมใช้โครโนสบวก4เมจิกแอทแทคก็จะอยู่ที่268ในส่วนของคาถาเทียบเท่ากับโซสตาฟสักบวก9บวก10ได้ละมั้งโดยประมาณนะสักบวก10อ่ะเพราะโซสตาฟมัน200ใช่ไหมบวก10มันก็250อ่ะผมก็จะเยอะกว่าอยู่ที่18นั่นยังไม่รวมถึงบนแต่ว่าโซสตาฟไอ้250เมจิกแอทแทค250มันมีโบนัสดาเมจเกินไงซึ่งมันสุ่มก็ถือว่าใกล้เคียงกันเทียบกับโซสตาฟบวก10ผมจะลองใช้โคโบไอตัวนี้มันเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นโดนโคโบมันแรงอีกแล้วไอ้ย่าโครนอสเป็นอาวุธเลเวล4มันก็จะแกว่งหน่อยแกว่งอยู่ที่ 20% บวกลบที่ผมยิงน่าจะอยู่ที่สัก600ถึง900โอ้มี500หลุดมาด้วยเว้ยไอ้ยาก็จะราวๆนี้600 600 700 800 900ก็ราวๆ600ถึง900แหละโดยประมาณคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ Amplify ดูปึ๊บโคโบเหมือนกันอุ้ย 1,300 10 ฮิตนี่โอ้โหเฮ้ยมันเอาเรื่องกันแล้วเนี่ยกูสะใจว่ะสะใจว่ะอ่ะใช่ผมยังไม่ได้ลองเทเลพอร์ตผมลองเอาใหม่ดูผมลองเทเลพอร์ตอ่ะเกือบหันหลังอีกเทเลพอร์ตไม่มีผลเนี่ยคาถายังมีแสงอยู่แสดงว่าสามารถเทเลได้โดยที่แอมพลิฟายไม่หายเราเทสกันต่อโจ๊ะแสดงว่าออกดาเมจเบาเอาใหม่น่าจะอยู่ที่ราวๆสัก 1,000 ถึง 1,300 นี่สนุกเหมือนกันนะเนี่ยทีเดียวตาย
ถ้าเป็นจูก็12ฮิตอ่ะก็15,000ง่ายเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนเก็บเวลเมดเลยเนี่ยอ่ะเฮ้ยไม่ตายว่ะโคนอสมันก็จะแกว่งแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นอาวุธเลเวล4ต่ำมันก็ต่ำจนน่าเกลียดเลยให้ตายสิแต่โดยรวมมันก็ยังแรงกว่าอยู่ดีโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องปั๊มเลยเนี่ยแน่นอนไม่ตายปะเอาอ๋อใช่ AB หมดผมอัพโซเดรนด้วยเอาไว้ดูด MP นี่เอาไว้ดูด MP ก็จะดูดได้นิดหน่อยสำหรับสกิลเป้าเดียวเราลองโคโบไปแล้วเราลองใช้จูบ้างอ่ะสกิลเดี๋ยวเราลองจูบ้างอ่ะ12ฮิตมันก็น่าจะสัก10,000อ้อใช่จูมันแพ้ธาตุ175% ไม่ใช่ 200% มันก็จะมีฮิตเพิ่มขึ้นมันก็จะใกล้ๆกันอะแต่ถ้าเราฟอร์สโนวาและทันเดอร์สตอร์มนี่สนุกเลยผมต้องหาลากมาให้ดูสินะมันจะมีไหมนี่มา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 เอาล่ะตู้มแล้วจะมองเห็นไหมล่ะเราจะมองเห็นไหมล่ะเท่าที่มองเมื่อกี้ก็ประมาณ900,000หนึ่งซะส่วนใหญ่ป๊อกแค่2เองเหรอช่างเถอะย้ายไปอีกจุดก็ได้หือลีลาเออย้ายที่ก็ได้วะแปดร้อย700ก็มีก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่นะพอได้อยู่อ้อผมไปใส่หมวกไอ้นี่นี่หว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นหมวกนอนลืมไปคราวนี้หมวกนอนแล้วก็ว่าทำไมมันเบาลงดันไปช็อตคัทลืมไปว่าเป็นหมวกปิโกอยู่ลืมไปว่าลืมแช่จึ๊บก็ราวๆ700 800 900อยู่ที่ราวๆเนี้ย Amplify สำหรับสกิลหมูแรงอยู่เหมือนกัน
ก็แรงพอกับจูแหละก็เลยสกิลเพียงแค่มันเหลือ10ฮิตจาก12ฮิตโอ้มีบูเฮิร์บฟรีหล่อเฮ้ยเดี๋ยว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 อะตู้มี 1,000 ด้วยเว้ย 1,001 ก็มีอู้สะใจจริงขอบอกเลขมันซ้อนกันซะเอาใหม่โน ก็700มี700ด้วย 1,000 ก็มีก็แกว่งเรื่องปกติเดี๋ยวผมลองสตอมกัดดูบ้างมันจะเป็นยังไงก็ 4,000-5,000 เราๆนี้โอ้ 5,500 เว้ยสองตัวก็ 4,000 ถึง 5,500 เอ้านี้ผมแอมพลิฟายแล้วอ่ะเปี้ยง 6,000 7,000 8เกือบ 8,000 มี 8,000 แล้วนี่ไงไปอย่าง 6,000 ก็จะราวๆ 6,000 ถึง 8,000 ราวๆนี้โอ้นี่รวยได้เลยเนี่ยขวดอื้อขวดอื้อเลยจ้าโอ้ 8,000 8,002 7,000 อ้าวนี่มันเลดแพนนี่หว่าเวนกรรมอุ้ยฮาปี้ฮาปี้ฮาปี้นี่มันธาตุลมนี่หว่าจูซะตู้12,000 โอ้ง่ายดีก็ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอสวัสดีครับ